ีรพรคลินิกพร้อมตอบโจทย์ทุกความงามที่คุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทร064-154-2987สวัสดีครับผมสุทธิพงษ์นาคแดงกับรายการ IPM Entertain นะครับวันนี้มีแขกพิเศษมาเยี่ยมเยือนรายการของเรานะครับไปพบกับเขาคนนั้นได้เลยครับสวัสดีครับ EQ นะครับธีรยุทธ์บุญกิจ MLT 022นครศรีธรรมราชครับคุณ EQ รู้สึกยังไงและเตรียมความพร้อมยังไงในการประกวดครั้งนี้ครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเวทีแรกนะครับสำหรับผมนะครับที่ได้มาประกวด Mr. Landscape 2021ในครั้งนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนรักธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซปต์ในครั้งนี้ก็คือชอบมากชอบธรรมชาติแล้วก็ถ้าเกิดในไลฟ์สไตล์ของผมนะครับก็มีการท่องเที่ยวก็คือชอบแนวธรรมชาติมีน้ำตกภูเขาทะเลนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมก็มีการฝึกเดินนะครับฝึกพูดนะครับเพราะว่าเป็นคนใต้ไงอาจจะพูดทองแดงทองแดงนิดหน่อย ใช่ครับครับคุณ EQ ครับกับคอนเซปที่รักโลกเนี้ยเราอยากฝากสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเราอะไรบ้างครับโหต้องบอกเลยว่านครศรีธรรมราชเนี่ยมีธรรมชาติที่สวยและงดงามมากๆแล้วก็มีหลายพื้นที่มากๆนะครับอย่างที่บอกกันว่านครเมืองสองธรรมนะครับธรรมะและธรรมชาตินะครับซึ่งพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับให้ไปเยือนกันนะครับอาทิเช่นน้ำตกนะครับน้ำตกกรุงชิงที่ต้องบอกเลยว่าอยู่หลังธนบัตรแบงค์พันนะครับใช่ครับแล้วก็ยังจะมีขนอมนะครับเป็นทะเลที่สวยมากก็จะมีปลาโลมาสีชมพูนะครับแล้วก็อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือคีรีวงนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวกันนะครับครับผมก็อย่าลืมทุกคนไปเที่ยวกันด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ยินข่าวว่าคุณอิคิวมีงานอดิเรกทำอะไรอีกบ้างครับครับงานอดิเรกของผมนะครับนั่นก็คือการวาดรูปครับเพราะว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมานะครับก็คือถ้าว่างๆเนี่ยผมก็จะไปวาดรูปตามฝาผนังนะครับแล้วสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดนะครับนั่นคือตอนที่ผมได้มีโอกาสไปบวชนะครับณวัดที่นครศรีธรรมราชนะครับผมก็ได้ไปเพ้นฝาผนังให้วัดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากๆแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วผมก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้ทำครับครับแล้วก็ยังแอบได้ยินข่าวว่าคุณอิคิวมีธุรกิจส่วนตัวนะครับคืออะไรครับผมครับสำหรับธุรกิจส่วนตัวนะครับตอนนี้ผมก็เป็นหุ้นส่วนร้านกาแฟกับเพื่อนนะครับซึ่งเราทำร้านกาแฟที่อิงกับธรรมชาตินะครับแล้วก็นำสวนเนี่ยนำธรรมชาติมาไว้ในร้านกาแฟนะครับโดยสวนที่ผมจัดในร้านนะครับผมก็ออกแบบเองแล้วก็ทำเองหมดเลยนะครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังมีรับจัดสวนนะครับเพราะว่าโดยที่บอกว่าผมรักธรรมชาติมากก็ที่บ้านของผมเนี่ยผมก็เริ่มปลูกต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆนะครับเราปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็เป็นนัวรั้วแถวบ้านนะครับผมก็ปลูกเองทำเองแล้วก็ดูแลเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรับวาดรูปตามฝาผนังนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟหรือว่าตามที่เขาอยากให้เพ้นต่างๆผมก็สามารถทำให้ได้หมดเลยเป็นแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้วอยากฝากอะไรถึงกองเชียร์ของคุณอีคิวบ้างครับครับก็ขอพูดเป็นภาษาใต้นะครับก็ข้อฝากเชียร์นะครับเป็นกำลังแรงใจกับ EQ ธีรยุทธ์บุญกิจนะครับ MLT สู้ซ่องซ่องนครศรีธรรมราชนะครับผมจะทำให้ชาวนครไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็จะนำทีนึงกลับไปได้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับสำหรับผมนะครับก็ติดตามได้ที่เพจหลักเลยนะครับMr. Landscape นครศรีธรรมราช2021นะครับแล้วก็ Facebook ของผมนะครับธีรยุทธ์บุญกิจครับ Instagram ก็เหมือนกันครับธีรยุทธ์บุญกิจเหมือนกันครับภาษาอังกฤษใช่ครับภาษาอังกฤษครับครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ